นี้ข้อ6ให้ a เท่ากับ2ยกกำลัง3ส่วน2 b เท่ากับ3ยกกำลัง2ส่วน3คือมันเอาเลขมาสลับกันเล่นๆนะ c เท่ากับ216ยกกำลังเซน1ส่วน6ก็ได้ถูกคือจะเปรียบเทียบว่าข้อใดถูกได้เนี่ย a เท่ากับ b b เท่ากับ c อะไรเงี้ยนะฮะง่ายที่สุดคือจะต้องทำให้พวกนี้มีฐานเหมือนกันถูกป่ะทำให้มันมีฐานเหมือนกันหรือบางครั้งเราไม่สามารถทำให้มันมีฐานเหมือนกันได้เนี่ยเราเปรียบเทียบเป็นคู่ก็ได้นะฮะเช่นดูระหว่าง a กับ b ก่อนอย่างเงี้ยดูว่าใครมากกว่าแล้วเอาตัวมากไปเทียบกับตัว c อะไรทำนองนั้นน่ะค่อยเทียบเป็นคู่ก็ได้อ่ะเลือกทำเอาครับเลือกถ้าเราจะเทียบ a กับ b ใช่ไหมเราต้องพยายามทำให้มันเป็นฐานเท่ากันหรืออย่างน้อยถ้าเราทำฐานเท่ากันไม่ได้เราพยายามทำให้ความที่เป็นยกกำลังเศษส่วนให้มันดูง่ายกว่านี้คือทำให้เศษส่วนมันหายไปเห็นไหมซึ่งเรามองแล้วว่า2กับ3เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำละคงทำอะไรกับมันไม่ได้ละต้องไปแก้ที่เลขยกกำลังเพราะนั้นมันคือ2ยกกำลัง3ส่วน3กับอีกตัวนึงมันคือ3ยกกำลัง2ส่วน3ทีนี้ถ้าเกิดพี่อยากจะให้เลขยกกำลังอ่ะมันส่วนมันหายไปเพราะว่าการติดรากเราไม่ชอบให้หรอกมันคิดยากพี่ก็เอา6ไปยกกำลังทั้ง2ข้างโอเคไหมเห็นไหมเอา6ไปยกกำลังทั้ง2ข้างแล้วที่เหลือคิดต่อก็เหลือต่ออ่ะต่อครับพอเราบอกว่าเรายกกำลัง6นะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะกลายเป็น2ยกกำลังมันคือ6เนี่ยมันจะตัด2ใช่ป่ะเป็น3 2ยกกำลัง9อีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นใช่ป่ะอีกอันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็น3 6เนี่ยตัดเนี่ยเหลือ2ยกกำลัง4ครับผมทีเนี้ยมันจะเทียบกันได้แล้วมันจะเทียบกันได้แล้ว2กำลัง9เป็นเท่าไหร่อ่ะ2กำลัง1เป็น2 2กำลัง2เป็น4 2กำลัง3เป็น8 2กำลัง4เป็น16 2กำลัง5เป็น32 2กำลัง6เป็น64 2กำลัง7เป็น128 2กำลัง8เป็น256 2กำลัง9เป็น512 3กำลัง4เป็นเท่าไหร่ก็คือ3กำลัง2เป็น9 3กำลัง3เป็น27 3กำลัง4เป็น80งั้นบอกได้เลยว่า512มากกว่า80ซึ่งเราสามารถใช้วิธีเดียวกันกับตัวสุดท้ายได้ครับตัวสุดท้ายคือ216ยกกำลังเศษ1ส่วน6เราก็บอกว่าดับยกกำลัง6ไปเลยเพราะนั้นมันก็จะเป็น216ไปเลยเพราะนั้นเราบอกได้แล้วว่าใครมากสุดนะอันนี้มันคือ a bสี่ถูกปะถูกปะเพราะนั้นจากรูปนี้พี่สรุปได้ว่าคือพี่ยกกำลัง6ทุกตัวนะครับพี่ก็เรียงได้เลยว่า a กำลัง6มากกว่า c กำลัง6มากกว่า b กำลัง6ถูกไหมด้วยเหตุนี้พี่ก็เลยสรุปได้ว่า a ก็ต้องมากกว่า c มากกว่าจบครับคิดเอง